วัสดีครับวันนี้ดุมนากรอุทัยรถเสียระหว่างทางนะครับวันนี้มาโมงนี้ช่างคนบริการว่าสันเพื่อนกำลังสิเปิดเป็นโมงซ่อมรถโมงบริการต่างๆอยู่ก็คืออันดับแรกที่เปิดออกมาเห็นก็ตรงนี้แหละครับขั้วแบตเตอรี่น็อตมันตีนเกียวก็เลยได้เปลี่ยน6ขั้วน็อตใหม่ครับผม2อย่างแล้ว2อย่างแล้วที่แก้ปัญหาเบื้องต้นเบื้องต้นเบิ่งว่าสิได้หรือบ่คนขับก็ขับอย่างเดียวอันดับแรกเดี๋ยวผมเห็นจุดปัญหาแล้วเดี๋ยวผมเช็คกองให้เป่ากองให้ก่อนสั่งก็ลองไปเป่ากองให้ตามไปช่างคนบ้านอย่างคือบ้านเจ้ามงนี่บ้านหนองยาไซครับพ่อบ้านหนองยาไซเนาะมันติดกับร้านอย่างก็คือระเบียงฟู้ดครับระเบียงฟู้ดพอดีเลยครับผมที่ระเบียงฟู้ดฟังเดียวกันกับระเบียงฟู้ดการบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างนอกอย่างในรับทำตลอดเป็นบอกทำเครื่อง2ทีซีที่ได้หมดเลยครับเนี่ยลูกสูบแฟนอันนี้เป็นคือต้นไม้ที่เป็นลูกค้าที่กระเจ้าเห็นมาแล้วพวกลูกสูบพวกแหวนพวกเหียงรถอันนี้ร้านเขาเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดได้6เดือนกว่า7เดือนกำลังดีเอ็ดมงซ่อมรถนำรถยนต์นำครับผมครับมีแนวโน้มมันจะเฮ็ดรถยนต์นำกว่าเจ้าของกับรถญาติพี่น้องมากับมาเฮ็ดเดี๋ยวเป็นเขาบอกเขาเบรกเฮ็ดช่วงล่างครับผมได้เฮ็ดอยู่เป็นประจำพวกคุณครูพวกทีมงานของคุณครูมันส่วนมากคุณยิ่งมันใส่รถมันจะไม่ผมเฮ็ดให้ขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่แวะมาเบอร์โทรอย่างคือเบอร์โทรนี่เลยครับมีบ่ตามนี้เลยบ่สัก2เบอร์แล้วเนาะครับ082 867 9238คือบริการตลอดเลยนี่ครับอยู่บ้านนี่ครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนระบบเช็คบึงตัวเทียนนะครับตัวเทียนลบหลังจากที่ใส่กล่องทำสะอาดไปแล้วเหลือแต่ระบบตัวเทียนบ้านนี้โชคดีที่มาเจอสังพ่นนะครับระหว่างทางกำลังสิไปนครพนมโอ้ยเป็นอย่างนี้เนาะเจอรถรถคุณนายคนกรุงไทยดิเครื่องยังไซส์ที่หนึ่งคือว่าละคันนี้และอีกสักพักนะครับสังคนกำลังเบิ่งระบบไฟอยู่ขี่มารถเล้งบ่ขึ้นบาดนี้สัญญาณไฟพอเล้งปุ๊บสตาร์ทสัญญาณไฟบอกว่าน้ำมันหมดน้ำมันเครื่องหมดแล้วก็สัญลักษณ์จุดระเบิดหนึ่งสั่งมานี่มันขึ้นดิสัญลักษณ์จุดระเบิด1มงมันสปาร์กมีปัญหาสั่งมาเลี้ยวเบิ่งแบตเตอรี่ตัวรับอันดับแรกโอ้ครัวแบตเตอรี่ก็หลวมแล้วก็ขันให้เปลี่ยนน็อตให้จากนั้นก็มาเบิ่งเช็คเบิ่งหม้อกองพากองนี่ก็เปลี่ยนได้แล้วเด้อว่าสันตกก็มีแต่ขี้ฝุ่นออกแล้วบ้านนี้หลังจากนั้นก็มานี่ล่ะเช็คจุดที่3หัวเทียนแหมมงสปาร์คมันนี่ล่ะหัวใจมันมันสิสปาร์คครบหรือบ่นี่เท่าใดหลังจากเข้าไปเบิ่งจุดสตาร์ทต่างๆแล้วเครื่องแล้วนะครับสังคนก็ว่าน้ำมันท่วมหัวเทียนเนาะครับผมสาเหตุนึงก็คือปะเก็นมันเสื่อมนะครับก็เลยไปแกะตัวนี้ออกมาสังคนว่าแนะนำวิธี2อย่างก็คือ 1. ซื้อใหม่แต่ว่ามันอยู่ไกลตัวจังหวัดนะครับผมก็เลยว่ามีวิธีอื่นที่แก้ปัญหาไปก่อนได้บ่นะเดี๋ยวมันไกลได้ตกไกลไปกับอีกมันบ่มีขายง่ายๆได้ประเก็นแต่นี้ของโตโยต้าเนาะครับผมของโตโยต้าสังคนก็แนะนำว่าสิลองใส่กาวลองเบิ่งก่อนแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าซะก่อนแต่จะสิได้ผลสักปานใดเด้แต่ว่าสังว่าขี้ได้อยู่นะทางที่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะมันไกลแต่ตอนนี้ก็กำลังล้างเวทีสีอัดกาวเข้าไปให้มันบ่ผิวเนาะมันบ่ผิวครับมันบ่ผิวเพราะว่ามันเย็นมันซึมเข้าหัวเทียนตรงนี้น้ำมันเลยท่วมหัวเทียนเกิดจากการใช้งานความร้อนมันติดแล้วลูกยางมันเป็นลูกยางเลยสิไปโห
โอ้ขอบคุณหลายๆครับมาพุ่งสุกจากสวนอีกแล้วครับผมที่นี่ก็บริการข้าวหลามบริการข้าวต้มไม่ได้ได้ล่ะเกือบได้ไปกินข้าวลิงม่วงอื่นแล้วแวะได้ครับเมื่อกี้นี้สังกับไปซื้อหัวเทียนมาให้ได้บังเอิญเขายังไม่ได้ไปแกะเก็บเนาะครับแล้วรถได้ไปหาซื้ออีกรอบนึงครับบัดนี้มันก็สิค้ำเลยอีกรอบนึงเนี่ยเห็นกับเวลาก็เลยขอให้สังหาวิธีแก้ปัญหาไปซะก่อนนี่ก็กำลังล้างความสะอาดอยู่ทำบันไดก็คิดว่าบ่น่ามีปัญหาถ้าใส่ตัวข้าวแต่ว่าต้องเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนนะสังเนาะครับผมต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนนี่การใช้งานของมันต้องได้เปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนนี่ก็ต้องทากาวพุทธไปต้นชอบม้วนมันก็แป๊บหนึ่งก็เป็นมันเล้งบ่ขึ้นมันโอ้จุดสตาร์ทมันเนาะมีปัญหาเนาะเป็นว่าลำพาผมระบบไฟได้ครับหัวเทียนใกล้ถึงหัวเทียนบอดน้ำมันเครื่องไปเข้าหัวเทียนเลยหัวเทียนเลยบอดน้ำมันเครื่องซีนตรงนี้มันไปดันเขาหัวเทียนติดหัวเทียนก่อนตอนนี้ก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับสังก็กำลังเก็บงานนะครับทำสังอาการมันเป็นอะไรก่อนทั้งหมดอาการมันก็เย็ดในหัวเทียนบอดครับปักเก็นมันรั่วเข้าหัวเทียนนะครับแล้วคราวนี้เขาก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจริงก็ต้องได้เปลี่ยนประเก็นนะครับแต่ตัวนี้ก็เลยถอดออกมาล้างความสะอาดเพื่อว่าให้หัวเทียนมันบอดครับเพราะว่าประเก็นมันรั่วนะครับมันก็เลยเข้าหัวเทียนทำให้หัวเทียนบอดตอนเล็กแก้ขึ้นสตาร์ทขึ้นครับบังเอิญมันสตาร์ทขึ้นมาพลาดหน้าร้านของสังพอดีเลยเป็นร้านกุ้งไทยก็ได้แค่ร้านอยู่วงใดก่อนสังอ๋อบ้านผมครับบ้านผมอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านหนองยาไซครับอยู่แถวบุญทพานครับอ๋อบุญทพานที่เลี้ยงหมูตามใหญ่ๆนะครับครับก่อนขึ้นเนินไปครับอ๋อจากนครพนมก่อนขึ้นเนินครับผมมาจากสกลนครก็ลงโนนหน่อยนึงครับผมก่อนที่ฮอดเป็นโค้งเนาะก่อนฮอดโค้งติดกับริเบียงฟู้ดนะครับติดกับริเบียงฟู้ดนะครับฝากผมเปิดใหม่ฝากแนะนำร้านด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับผมครับขอบคุณช่างเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ